ซุปตาบันเทิงไอชอบทั้งร้องทั้งแสดงอยากให้คนจำภาพในทุกเวอร์ชั่นนักร้องนักแสดงหนุ่มไอพาริสอินทรโกมานสุดลดความสัมพันธ์กับอดีตแฟนสาวอลิสสรวีมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแต่เพิ่งรับว่าโสดตอนมาโปรโมทงานเพลงใหม่มีแค่เธอก็พอ365เดย์ในช่วงวันวาเลนไทน์นอกจากจะให้สัมภาษณ์ถึงงานเพลงใหม่และเปิดใจเรื่องความรักแล้วหนุ่มไอซ์ยังเผยถึงงานแสดงที่หายไปนานซุปตาบันเทิงไอซ์ชอบทั้งร้องทั้งแสดงอยากให้คนจำภาพในทุกเวอร์ชั่นเห็นว่าเพิ่งปล่อยซิงเกิลใหม่ไอซ์ครับชื่อเพลงมีแค่เธอก็พอ365เดย์ฟีเจอริงกับ SMEW แล้วได้พิมพ์มาพิกซี่เป็นนางเอก MV ตั้งใจทำเป็นแนวมิวสิคัลอยากทำให้ฟิลออกมาดูฝรั่งเลยใช้โลเคชั่นตรงสวนจตุจักรทำให้ดูเป็นเซ็นทรัลพาร์คสิ่งที่อยากสื่อสารผ่านเพลงนี้ความหมายก็ตามชื่อเพลงเลยครับเป็นความรู้สึกตอนนั้นที่แต่งออกมาว่าไม่ว่าอะไรก็ตามอยากจะขอบคุณที่ส่งคนคนนี้มาให้ผมซุปตาบันเทิงไอชอบทั้งร้องทั้งแสดงอยากให้คนจำภาพในทุกเวอร์ชันเพลงนี้เป็นเพลงแรกที่แต่งใน EP อัลบั้มนี้เลยมีทั้งหมด5เพลงปล่อยไปแล้ว2เพลงคืองอนตลอดและมีแค่เธอก็พอจริงๆเพลงนี้ทำไว้ก่อนหน้างอนตลอดแต่เพิ่งได้ปล่อยช่วงนี้ซึ่งคนปล่อยเพลงเยอะมากทั้งพี่เจฟซาเตอร์เจเลอร์และอีกหลายคนคู่แข่งเยอะแต่ไม่เป็นไรเพราะตอนนี้ผมเปิดบริษัททำโปรดักชันชื่อ Max Motive ซึ่ง MV ของเจเลอร์ก็ทำโดยบริษัทผมก่อนหน้านี้ของพี่เจฟก็เช่นกันแล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมี MV เจ้านายอีกตอนนี้ถ้าใครกำลังจะปล่อยเพลงแล้วยังไม่มี MV ติดต่อมาได้นะครับฟีดแบ็กเพลงมีแค่เธอก็พอเป็นอย่างไรบ้างไอ้ดีเลยครับดีกว่าตอนปล่อยเพลงงอนตลอดแต่อย่างที่บอกช่วงนี้คนปล่อยเพลงเยอะมากอาจต้องใช้เวลาอีกสักหน่อยแล้วผมก็หวังว่ามันจะทำให้วงการทีป๊อปคึกคักขึ้นมาหวังว่าคนจะชอบและเอามาทำเป็นชาเลนจ์ซึ่งหลังจากนี้จะมีอะไรออกมาอีกเยอะอยากให้รอติดตามกันตอนนี้หลายคนเริ่มคิดถึงการแสดงของเราแล้วไอ้ปีนี้มีละครรอออนแอร์อยู่เรื่องหนึ่งลุ้นอยู่เหมือนกันอัปเดตล่าสุดคือกลางปีนี้น่าจะได้ชมกันสำหรับละครโลกหมุนรอบเธอที่เล่นกับโบเมลดาและพี่เจมจิซุปตาบันเทิงไอชอบทั้งร้องทั้งแสดงอยากให้คนจำภาพในทุกเวอร์ชั่นในพาร์ทการแสดงหายไปนานกลัวคนจะลืมภาพการเป็นนักแสดงของเราไหมไอกลัวนิดหนึ่งเหมือนกันผมเลยพยายามมาอยู่แถวแถว GDH เผื่อเขาจะเห็นและคิดถึงเราบ้างหัวเราะซึ่งการแบ่งพาร์ทการเป็นนักแสดงและนักร้องของผมภาพอาจจะยังไม่ชัดเจนไปทางใดทางหนึ่งจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าจะเรียกตัวเองว่าอะไรเหมือนกันแต่ผมชอบทั้งคู่เลยแล้วก็เชื่อด้วยว่าคนเราสามารถเป็นอะไรได้หลายอย่างเราชอบทั้งการแสดงชอบทั้งเพลงชอบอะไรที่เกี่ยวกับศิลปะทั้งหมดเลยอยากทำทุกอย่างไปพร้อมๆกันแล้วก็อยากให้คนจำภาพในทุกเวอร์ชั่นซุปตาบันเทิงไอชอบทั้งร้องทั้งแสดงอยากให้คนจำภาพในทุกเวอร์ชั่นซุปตาบันเทิงไอชอบทั้งร้องทั้งแสดงอยากให้คนจำภาพในทุกเวอร์ชั่นอัปเดตหัวใจหน่อยไอโสดตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเราเริ่มจากเพื่อนปรับความสัมพันธ์เป็นแฟนพอถึงจุดหนึ่งที่โตขึ้นรู้สึกทั้งคู่มีทางและความฝันของตัวเองพอยิ่งโตยิ่งต่างก่อนหน้านี้พยายามจับมือกันแน่นแต่พอยืนห่างกันมากๆยิ่งจับยิ่งเอื้อมก็ยิ่งเจ็บก็เลยถึงจุดที่มาคุยกันและตัดสินใจลดความสัมพันธ์แต่ด้วยยังทำงานด้วยกันอยู่เปิดบริษัท Max Motive มาด้วยกันก็มีคุยกันอยู่บ้างเรียกว่าจากกันด้วยดีแต่ก็เป็นความยากอีกแบบเพราะเป็นการจากที่ยังมีความรักต่อกันอยู่ส่วนโอกาสรีเทิร์นผมไม่รู้อนาคตแต่ณตอนนี้รู้สึกเป็นแบบนี้น่าจะดีสำหรับเราทั้งคู่มากที่สุด
ซุปตาบันเทิงไอชอบทั้งร้องทั้งแสดงอยากให้คนจำภาพในทุกเวอร์ชั่นคู่เราคบกันมากี่ปีไอ้5ปีได้ทุกวันนี้ยังหงตลอดที่ผ่านมาเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากเลยรู้สึกอยากขอบคุณโลกที่ยังหมุนไปทำให้ได้พบเธอมีแค่เธอก็พอไม่ต้องการใครยิ้มก็เสียดายและเสียใจก็ยังอยู่ในระยะทำใจฝากเพลงไอ้ยังไงก็ขอฝากเพลงมีแค่เธอก็พอไว้ด้วยครับอีกหนึ่งงานเพลงที่ผมตั้งใจมากๆถ้าใครอยากรู้ว่ามูดของความรักความสดใสเป็นยังไงลองเข้าไปดูในเพลงนี้จิรนัทจงประสบมงคล โปเชติโน่เผยปัจจัยหลักทำเชลซีพ่ายลิเวอร์พูลชวดแชมป์คาราบาวครับมาริซิโอโปเชติโน่ผู้จัดการทีมเชลซีเผยปัจจัยหลักที่ทำให้ทีมพ่ายลิเวอร์พูลจนชวดแชมป์คาราบาวครับนั่นก็คือการขาดความเฉียบคมในการจบสกอร์โดยเชลซีต้องเป็นฝ่ายปราชัยต่อลิเวอร์พูล 0-1 ในเกมคาราบาวครับ 2023-24 รอบชิงชนะเลิศเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์จากประตูชัยของเฟอร์จิลฟานไดนาที119จากผลที่เกิดขึ้นทำให้สิงโตน้ำเงินครามพ่ายต่อหงแดงในรอบชิงชนะเลิศบอลถ้วยในประเทศ3เกมติดต่อกันทุกรายการและทำให้พวกเขาสอดจบฤดูกาลนี้ด้วยมือเปล่าลิเวอร์พูลส์เมเนเจอร์เจอร์เก้นคล็อปไรท์เชคแฮนด์วิทเชลซีสเฮดโค้ชมาริซิโอโพเชตติโน่ at the end of the English League Cup Final Soccer Match between Chelsea and Liverpool at Wembley Stadium in London Sunday February 25, 2024 AP Photo Dever Chopland หลังเกมโปเชตติโน่ที่ยังต้องรอการคว้าแชมป์แรกกับเชลซีกล่าวว่าการขาดความเฉียบคมในการจบสกอร์ทำให้พวกเขาต้องพ่ายไปทั้งที่มีโอกาสทำประตูมากมายถ้าคุณทำประตูไม่ได้ด้วยโอกาสที่เรามีมันยากที่จะชนะในนัดชิงชนะเลิศนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราแพ้เราต้องมีความเฉียบคมหน้าประตูการพ่ายแพ้ของคุณมันเจ็บปวดมากแต่ตอนนี้เราต้องเดินหน้าต่อไปพวกเขายิงได้แต่เราไม่ได้ทำประตูเราขอแสดงความยินดีกับลิเวอร์พูลและเดินหน้าต่อไปผมรู้สึกภาคภูมิใจเราเป็นทีมอายุน้อยและไม่มีอะไรต้องเทียบกับลิเวอร์พูลทวีเผยคดียาเสพติด3จวใต้ติดคุก 5,000 กว่าคนคุมประพฤติในชุมชนอีก 6,000 คนทวีเผยคดียาเสพติด3จวใต้ติดคุก 5,000 กว่าคนคุมประพฤติในชุมชนอีก 6,000 คนย้ำสกัดนำเข้าจากภาคเหนือป้องกันภาคใต้ไม่ให้เป็นทางผ่านส่งไปประเทศเพื่อนบ้านวันที่24กุมภาพันธ์2567 พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเดินทางมายังอาคารลานพิกูลมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยคณะเช่นพลตำรวจโทพัฒนวุฒิอังคณาวินที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนายกมลศักดิ์ลีวามะส.ส.พรรคประชาชาติจังหวัดนราธิวาสและโฆษกพรรคประชาชาตินายธนาวิทย์ชัยยานุพงศ์คณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคประชาชาติและอดีตนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสร่วมงานวันรวมพลังมวลชนแก้ปัญหายาเสพติดชายแดนใต้นราธิวาสโดยจัดขึ้นจากความร่วมมือของพลเอกวิชาญสุขสงอดีตเสนาธิการทหารบกในฐานะประธานคณะทำงานขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดกับกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดภายหลังกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าได้นำงบประมาณให้ภาคประชาชนดำเนินการ
พบว่าบรรลุเป้าหมายสามารถสกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดได้โดยเฉพาะในเขตชุมชนและหมู่บ้านต่างๆด้วยการนำผู้เสพไปเข้าทำการบำบัดยังศูนย์สองแห่งคือศูนย์บ้านแสนสุขและศูนย์อุ่นไอรักในพื้นที่จังหวัดปัตตานีทำให้ผู้เสพกว่า 5,000 รายเลิกยาเสพติดได้ 100% รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนติดตามพฤติกรรมไม่ให้กลุ่มดังกล่าวเข้าไปมั่วสุมซ้ำอีกโดยมีผอ.เฉลิมชัยสิทธินวลผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและสิทธิมนุษยชนกอ.ร.ม.น.ภาค 4 ส่วนหน้าคอยเป็นพี่เลี้ยงในการปรึกษาหารือข้อกฎหมายหากมีความจำเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มพ่อค้าหรือเอเย่นที่เป็นต้นตอของการแพร่ระบาดจนปัจจุบันสามารถขยายผลไปสู่เรือนจำที่มีผู้ต้องขังยาเสพติดลดลงอันเนื่องมาจากผู้ต้องขังส่วนหนึ่งซึ่งเป็นผู้เสพได้ถูกแยกมาทำการบำบัดกิจกรรมภายในงานมีการถ่ายทอดวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ผ่านระบบซูมไปยัง9กลุ่ม16จุดเช่นสำนักงานเทศบาลโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาสำนักงานอบต.ซึ่งมีกลุ่ม4เสาหลักเช่นผู้นำศาสนาผู้นำชุมชนกำนันและผู้ใหญ่บ้านในแต่ละแห่งร่วมรับฟังและสอบถามประเด็นต่างๆพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์ปัญหายาเสพติดค่อนข้างที่จะมีความสลับซับซ้อนโดยเฉพาะในพื้นที่ของภาคใต้ถึงจะไม่ใช่แหล่งผลิตก็ตามแต่เป็นทางผ่านที่สำคัญเป็นแหล่งแพร่ระบาดตัวเลขที่เป็นรูปธรรมถ้าในเรือนจำที่เป็นข้อหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสมี 5,000 กว่าคนพันตำรวจเอกทวีกล่าวต่อว่าส่วนอีกกลุ่มหนึ่งถูกจับครอบครองยาเสพติดและเสพที่ศาลยังไม่ได้ลงโทษอยู่ระหว่างคุมประพฤติแล้วให้กลับไปอยู่ตามหมู่บ้านกับชุมชนอีกประมาณ 6,000 กว่าคนซึ่งรวมแล้วประมาณ 12,000 คนถือว่าโชคดีที่ 5,000 กว่าคนนั้นอยู่ในเรือนจำซึ่งจะช่วยควบคุมไม่ให้ใช้ยาเสพติดต่อพันตำรวจเอกทวีกล่าวอีกว่าบางส่วนที่ตำรวจจับแล้วไปส่งถึงศาลแต่ศาลเห็นว่าเป็นคดีไม่ลงโทษให้รอลงอาญาโดยให้คุมประพฤติให้ไปอยู่ตามหมู่บ้านและชุมชนซึ่งประชาชนจะเกิดความสงสัยว่าทำไมตำรวจจับไปแล้วอีก 2-3 วันปล่อยออกมาเราต้องยอมรับว่าพวกเขาเป็นผู้ที่ก้าวพลาดและเป็นประชาชนที่มีศักดิ์ศรีเราต้องช่วยกันพัฒนาอาจจะใช้คนมาช่วยพัฒนากว่า 10,000 คนพันตำรวจเอกทวีกล่าวต่อว่าเบื้องต้นเราต้องทำให้เขาหายจากนั้นก็มาสร้างงานสร้างอาชีพเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสแต่ส่วนของการแพร่ระบาดในพื้นที่ที่เป็นปัญหาใหญ่คงจะต้องมีการป้องกันปราบปรามกันอย่างจริงจังอีกส่วนหนึ่งเราถูกประเทศเพื่อนบ้านมองว่าเราเป็นทางผ่านของยาเสพติดซึ่งยาเสพติดพวกนี้จะถูกผลิตจากต่างประเทศและนำเข้ามายังประเทศไทยพันตำรวจเอกทวีกล่าวอีกว่าวันนี้จังหวัดนราธิวาสจึงเป็นจังหวัดยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญซึ่งจังหวัดทางภาคเหนือเองเรามีการสกัดกั้นไม่ให้เข้าส่วนจังหวัดนราธิวาสเราจะสกัดกั้นไม่ให้แพร่ระบาดกับการป้องกันไม่ให้เป็นทางผ่านไปประเทศเพื่อนบ้านถ้ามีการค้ายาเสพติดมันจะแฝงไปด้วยการของหนีภาษีการค้ามนุษย์ไปด้วยยาเสพติดเป็นปัญหากับประชาชนจริงๆเราจึงเอาปัญหาของประชาชนมาร่วมกันแก้โดยกระทรวงยุติธรรมสำนักงานปปส.และรัฐบาลจะมีการส่งเสริมและสนับสนุนโดยให้ฟังความคิดเห็นของผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและส่วนราชการต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เพื่อต้องการให้การแก้ปัญหายาเสพติดเป็นรูปธรรมภายใน1 ปีพันตำรวจเอกทวีกล่าว